สวัสดีครับฮะลงได้อ่ะได้อยู่วันนี้ผมก็มาอ่างเก็บน้ำครับน้ำใสใช้ได้เพื่อนผมก็มาดำยิงปลานะครับตอนนี้เรามาที่หลังอ่างแห้งลงไปเยอะเลยโอ้แห้งเยอะแห้งหลายเมตรอะน้ำค่อนข้างใสอยู่นะเนี่ยดูใสโอเคนะไม่แย่นะคือเราหาจะแต่งใหม่ทำเลยคลองนี่ใหม่อ๋อเรารู้แค่นั้นกิ่งแต่กิ่งไม้มันเยอะหน่อยเนอะไปดูไอ้นั่นดำทะเลแม่งโคตรมันเลยไอ้ขี้โม้น่ะเออไอ้ขี้โม้อ่ะขี้โม้เป็นแบบครับช่วยอยู่เนาะหืมช่วยก่อนเขาเนาะโอเคดูเกต่างคนต่างลุยนะครับผมก็จะเป็นหน่วยรักษาการอยู่บนบกนะไอ้เจ้าอไอ้ปูตัวเบลเลอร์ไม่ได้ขึ้นยางไงเออเซ็งเลยอ่ะยังไม่ได้ขึ้นยางมันอยู่ตัวนี้พอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอแฮมเดี๋ยวสายใหญ่มีแน่นอนมันหนีไปบ่ไกลหรอกในบอกเจอพระบูตัวเบลเลอร์เลยนะเลี้ยงแล้วยิงแล้วยิงแล้วเดี๋ยวมาดูกันปลาอะไรครับชนบัวปลาบัวตัวแรกมาแล้วตัวเนี้ยสวยครับโอเคเต็มแรกนะแต้มแรกของเรา
บอกแล้วปลาบูถ้ามันหนีมันหนีไปไกลหรอกตอนนี้ตัวไหนก็ดำลงไปกลางน้ำแล้วนะครับผมก็เลาะทิมส่องเลาะดินไปเรื่อยครับน้ำขุ่นขุ่นนะแต่ฝั่งนี้ดูโอเคอยู่นะเราส่งทำริมฝั่งนี่ก็หวังแต่ปลาตัวน้อยๆนะปลาใหญ่ไม่ค่อยมีเจอตัวแล้วนะครับไม่รู้โดนหรือเปล่านะโดนครับนิ่งเลยโหนิ่งเลยนะเข้ากลางตัวเลยนะนิ่งไปเลยฮะแต้มที่สองครับจัดไปเมื่อยแขนครับลอกมันหนักเกินครับถ้าเดินหาปลาแบบนี้ครับใช้ง่ามเบาๆลอกเบาๆมันจะทำให้เราไม่เมื่อยครับผมเมื่อยมากเลยปลาบู่น้อยไม่ใหญ่มากครับดีที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ใหญ่แล้วนี่โดนนะครับโดนครับใส่สวยกว่าจอนไนได้นะครับโอ้ยลายไซนี้ก็อร่อยเลยสิครับโอ้ใส่ถุงกันเลยดีไม่เข้าไปใกล้นะครับเข้าไปใกล้เกินก็บางทีก็ยิงไม่โดนครับต้องอยู่เห็นก็อยู่ไกลๆยิงหน่อยบางทีใกล้เกินก็กะไม่ถูกนะครับตัวนึงนะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่อีกตัวนึงครับแต่ตัวนี้ตัวไม่ใหญ่มากนะโดนครับโหวันนี้กะได้ดีมากเลยอ่ะโอ้นึกว่าตัวใหญ่ครับตัวน้อยเดียวจะปล่อยมันโตก่อนพอดีอยู่ไกลครับดูไซส์ไม่ถูกนี่อีกตัวนึงแต่ก็ไม่ใหญ่นะมันก็ไม่ใหญ่หาตัวโตๆเลยดีกว่าตัวนั้นก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับไกลมากอ
ันนี้ลมค่อนข้างดีเลยนะครับเย็นสบายเลยผมว่าผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามจอนายไปฝั่งนู้นดีกว่านะครับเพราะตอนนี้มันไปคนเดียวมันนะโอ้ถ้าเดินไปดูแล้วคงยากครับหญ้ามันรกเออไปเอามาไงเดี๋ยวค่อยนั่งไปด้วยเอาด้วยกันไงใช้จิ้มหลิมเหรอถ้าเขาคิดว่าดับลึกดับตื้นเอาให้ดีไปจ้ะสวยๆอ่ะอืมโอ้เสียดายตัวนี้ตัวเยอะตัวโคตรใหญ่เลยเบิร์ดนี่นะเก๊กเลยยาวเฟ้ยละหาไล่ประตันอ่ะไปจรวดเลยหาหมูปลาอย่างเลยตะกัวมันหนักเกินด้วยเฮ้ยออกสักอันน่ะเดี๋ยวต้องออกไปสักก่อนเดี๋ยวจะมาดับมันแบบค่อยลอยอ่ะทิ้งแบกได้กับตะกั่วฮะจะออกได้ก็เดี๋ยวเอาไปใส่รถเครื่องอ่ะรถเครื่องจอดตรงนี้เดี๋ยวออกสักก่อนดำแม่งรั่วจะจมเด็กๆอ่ะเวลาเราดำแม่งมันต้องอยู่ตื้นๆหน่อยให้มันลอยให้ตัวเรามันลอยอันนี้มันรั่วจะจมเด็กๆยังไงเดี๋ยวจะกลับไปนู่นอีกต่อฮะไหนนู่นอ่ะโอ้โหนะเดี๋ยวดูสถานการณ์อ่ะอันนี้ถ้าอย่าลอยตัวได้ละก็น้ำเราค่อยใส่ลงหาลงถึงพื้นแล้วก็มันไปนอนพื้นเหนียวแล้วมันนอนพื้นเลยอ่ะมันลอยอ่ะเราต้องการให้มันลอยน้อยอ่ะมันจะได้แบบไม่ลอยพื้นอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะไอ้ดุกเว้ยนึกว่ามันไม่สวยแล้วสวยอยู่ปลาดุกนะนอนน้ำตื้นเลยอ่ะชัดไปนะครับ
ดึงไปก็ได้แล้วเนี่ยอืมนี่เถอะก็ได้แล้วเสียได้นะครับทำไมมันผอมไปหน่อยล่ะโอ้กระชังอยู่ที่กระชังอยู่ที่กระสอบพานอ่ะเบิร์ดได้เลยได้อยู่ถ้าคีปิ๊กแบบกระชังที่กระสอบพานกระชังมาอยู่ละใส่สวยเลยครับนี่นิ่มสาไปที่ไหนล่ะอันนี้ได้ไซไอบูไซโลเหมือนกันอ่ะอืมไหนอยู่ในถุงนี่ไซโลนี่เกือบโลอ่ะเจ้าไหนเจ้าเนี่ยปุ้นฝั่งนู้นเออแถวนี้มีรู้นั่นเล่นแถวนี้แหละก็เดี๋ยวจอดคันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวกลับไปฝั่งนู้นเดินไปเอาโอ้ไซส์พอๆกันเลยเว้ยปลาบูตัวนี้ใช้ได้อยู่นะปวดท้อจะไหนจัดตัวใหญ่มาแล้วครับโอ้ยดูไปเดี๋ยวไปยังกันเนาะโอ้ยกินนะกะโอ้ยยิงยังบรรทุลุแล้ววะเออโอ้ดีบรรลุแล้วนะจุดสำคัญเลยครับอะไรที่จุดสำคัญเลยปวดท้อนี่อันนี้เกือบ2โลแล้วนะผมเจอต้นตอแล้วคืนที่ผมมาเดินคนเดียวนะครับแล้วผมได้กลิ่นดอกอะไรหอมๆว่ะเป็นต้นนี้นี่เองนี่ไงกลิ่นมันเหมือนดอกมะลิมากแล้วคลับคล้ายคลับคาหอมมากเลยถ้าอยู่คนเดียวนี่จะหลอนเหมือนคืนที่แล้วไอ้บุกไว้เพียบเลยแต่ตัวเล็กหางที่ท้ายยิงอืมแม่นแม่นใจว่ะแต่ถ้าเจอตัวหนึ่งไว้ที่หน้าน่ะที่หาไปดำไปนะแล้วที่หาวันปิ๊กมาหาคิงอ่ะตัวใหญ่แต่หาไล่ประตันน่ะเพราะว่าไปไวขนาดนี้นั่นเนี่ยตัวไซส์โลป่ายบัวอืมไอ้บัวไล่ประตันน่ะแม่งประตันเห็นมันชัดๆนะเสียดายขนาดนั้น
ปลาฮะปลาปูเนี่ยเนี่ยที่ตีได้อ๋อตะกี้ตัวตะกี้นึงอ่ะเนี่ยดูบ่ผมดูเขาไปร้อยตัวที่บ้านที่เหลือเนี่ยหอมดอกเนี่ยแล้ววันนั้นหน้าเขินแม่งหอมเหมือนกันอ่ะแล้วมาเดินคนเดียวแม่งหลอนเลยเออได้กินอยู่แล้วได้เยอะแล้วกบยังได้3ตัวน่ะเสร็จนี่ไปที่เลยแล้วเนี่ยอือสุดยอดแล้วดูแล้วนี่กบน้อยมาตัวนึงยี่ห้อกบใหญ่โอ้ยหัวขนาดนั้นตัวแม่ดีแล้วอืออ้วนตับเลยเป็นปลาแบบโหเนี่ยไข่กันนะเออเป็นไข่หรือเปล่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่หมดแล้วไข่มันอ่ะหินตอนนี้ฮะปลามันขึ้นไข่มันหมดแล้วอืมโอ้โหได้เยอะเหมือนกันด้วยอืมโอ้ตัวนี้หน่วงกันเลยนี่มาทะลุเลยอ่ะคืออย่างเส้นเดียวเลยนี่อันนี้ยิงได้หินที่เกิดตัวใหญ่เยอะเลยอืมนี่ตัวไหนยิงตัวแรกมันก็เลยเด็ดก็ได้คือก็ได้ไม่เยอะที่สุดเลยกบสามตัวก็พอเลยนี่พอตัวเดียว